ของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นได้ในระดับหนึ่งคุณแม่จะเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้เจริญเมตตาภาวนาเมตตาคือความรักภาวนามีความหมายถึงการทำให้ดีขึ้นเจริญขึ้นเมตตาภาวนาก็คือทำให้ความรักเจริญขึ้นงอกงามขึ้นด้วยการใช้ชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงแขนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจเจริญเมตตาให้กับชีวิตอาหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีความสุขอยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนเพื่อความไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูทั้งภายในและภายนอกขอให้เราตั้งใจว่าตามอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพทุกโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอภยาปโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหะรามิต่อไปคุณแม่จะนำท่านทั้งหลายได้เจริญการแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายได้กตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตาอเวราโหนตูอภิยาปัชชาโหนตูอะนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหะรันตูสัพเพสตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตภาวะปะริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอภยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหะรันตุคุ
ณแม่ก็ขออนุโมทนาและธรรมะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การปฏิบัติในค่ำคืนของวันศุกร์คุณแม่เชื่อว่าวันนี้เราก็ได้ยินได้ฟังคราวๆกันมากมายหลายคนก็อาจจะตระหนกกลัวการประกาศการเตือนให้เราต้องระมัดระวังสุขภาพนะคะที่จริงแล้วพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงให้เราเจริญอานาปานสติคือการฝึกหายใจเข้าหายใจออกอย่างมีสติเมื่อท่านมาปฏิบัติธรรมเราก็ต้องถามว่าปฏิบัติธรรมทำไมและทำไมเราต้องปฏิบัติธรรมการฝึกหายใจอย่างมีสติเนี่ยนอกจากร่างกายเราจะแข็งแรงนะนอกจากปอดเราจะแข็งแรงนะตอนนี้มันเป็นโรคที่เกี่ยวกับการทางเดินของช่องทางของการหายใจของปอดของปากนะของตาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำให้ชีวิตของเราแข็งแรงเนี่ยถ้าเราฝึกอานาปานสติคือหายใจอย่างมีสติอลักขาจิตเนี่ยสติก็จะอลักขาร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะป้องกันตัวเราไม่ให้เป็นผู้ที่ติดหรือรับโรคและเป็นพาหะที่จะเอาโรคไปให้คนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องเริ่มทำให้ตัวเองแข็งแรงก่อนถ้าพูดให้สั้นเลยคือหนึ่งต้องหายใจให้เป็นหายใจให้ลึกถ้าหายใจจะลึกก็ต้องยืดกระดูกสันหลังให้ตรงปล่อยไหล่สบายพอหายใจเข้ายกโหนกแก้มขึ้นมันจะลึกขึ้นอ่ะลองดูแล้วเก็บออกซิเจนไว้นับ1 2 3พ่นลมหายใจออกทางปากยาวแสดงว่าปอดคุณแม่แข็งแรงเห็นไหมเราต้องออกกำลังการออกกำลังที่จะทำให้เราแข็งแรงก็มีทั้งกำลังกายวันนี้โยคะแล้วใช่ไหมเราก็มาฝึกเจริญอานาปานสติให้กายลมปรุงแต่งกายเนื้ออย่างอ่อนโยนพอกายลมมันเบากายเนื้อมันผ่อนคลายมันมีอิทธิพลต่อจิตจิตมันจะรู้ชัดรู้ชัดในที่นี้ก็คือมันคมมันจะไม่หลงอารมณ์ในขณะที่เรามารวมตัวกันที่นี่เนี่ยเรามีลมพัดเย็นที่อื่นฝนตกแต่ฝนตกในที่หนึ่งมันเย็นมาถึงเราด้วยเห็นไหมวันนี้กรุงเทพฝนตกหลายที่ที่เสถียรมีลมเย็นเมื่อวานนี้ที่เสถียรฝนตกที่อื่นก็ได้ลมเย็นฉะนั้นเราจะเห็นว่าที่หนึ่งที่ใดมันมีความสงบมันจะมีความเย็นที่ใดที่มีความไม่สงบมันก็จะมีความเร่าร้อนในขณะเดียวกันเราต้องเลือกที่จะอยู่ให้ปลอดภัยมีหลายคนยังเดินทางมาปฏิบัติอานาปานสติที่เราอยู่กันตรงเนี้ยเราคงต้องตัดสินใจแล้วถูกไหมว่าเราจะมาถึงได้ถึงบางคนก็จะแจ้งว่าเพราะคำเตือนมันเตือนให้เราไม่ไปอยู่ในที่ชุมนุมชนคนเยอะๆแต่ที่เนี้ยคนขนาดเนี้ยต้องเรียกว่าไม่เยอะแล้วก็เขาก็จัดตั้งแต่การตรวจในระดับแรกจนกระทั่งเราแน่ใจว่าเราก็มีเซฟตี้ในระดับเบื้องต้นแล้วเราก็มาออกกำลังกายมาออกกำลังใจเราไม่แออัดกันจนเกินไปเราทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะเรามาฝึกเจริญ
สติอยู่ในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดเดี๋ยวเราจะเห็นว่าผลว่าเรามาปฏิบัติทำไมแล้วทำไมเราถึงต้องปฏิบัติคุณแม่จะยังไม่พูดว่าการปฏิบัติมันดีอย่างไรแต่คุณแม่บอกกับพวกเราได้ว่าถ้าโลกนี้ขาดการปฏิบัติจะวุ่นวายมากกว่านี้ฟังอย่างนี้พอเข้าใจเปรียบเทียบนะเราก็จะไม่พลาดพิงแต่ในสิ่งที่เราทำได้เราทำอะไรที่ทำแล้วเรามีโลกภายในที่สงบสันติและไม่เพ้อเฉยต่อการที่จะใช้ชีวิตที่อยู่กับโลกภายนอกที่กำลังสับสนและวุ่นวายยังเข้าใจไม่ดูถูกไม่ประนามไม่ถกเถียงติเตียนกรนด่าแต่เข้าใจแล้วมันจะผ่านไปแต่เราต้องเป็นมนุษย์ที่แท้เราจะไม่เป็นแค่เหยื่อของอารมณ์มันการเจริญอานาปานสติภาวนาก็จะทำให้เราคมชัดเห็นอารมณ์เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปแต่คนที่จะเห็นอย่างนี้ได้ต้องเห็นชอบเห็นชอบคือสัมมาทิฏฐิเห็นว่าทุกข์มีไว้ให้เห็นเช่นมีความรำคาญรำคาญเป็นสิ่งที่ต้องรู้แต่อย่าลงไปคลุกคลีเอาถูกเอาผิดกับสิ่งที่เรารำคาญเพราะว่าความถูกผิดมันไม่มีอยู่จริงถูกก็อาจจะเรียกว่าพอใจผิดก็เรียกว่าไม่พอใจแต่คนที่เข้ามาฝึกสติเขาจะฝึกถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ด้วยสติแล้วจิตก็จะบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการทำหน้าที่เรามาปฏิบัติที่กายกรรมต้องทำยังไงก็ทำให้การกินอยู่หลับนอนของเราปลอดภัยวจีกรรมต้องพูดสื่อสารอย่าแพร่ข่าวสารที่เราไม่รู้จริงแล้วพูดตามๆกันแล้วไม่รับผิดชอบแต่เราจะต้องมีสำนึกว่าถ้าสิ่งที่เราพูดมันทำให้เกิดความไม่สามัคคีแล้วมันตกไปสู่ความทุกข์ของผู้คนมากมายเราควรต้องระมัดระวังและปฏิบัติที่การพูดของเราปฏิบัติที่กายปฏิบัติที่วาจาและปฏิบัติที่ใจอย่ากลัววันนี้คุณแม่ก็ฟังการแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขว่าเรายังไม่มีคนตายในประเทศของเราแต่เนื่องจากว่ามันเป็นโรคที่มันยังรักษาไม่ได้มันก็เลยต้องระวังที่จริงมันก็ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นที่เรียกว่าเดินข้ามถนนแล้วถูกรถชนตายอันนั้นน่ะตายเร็วกว่าไอ้โรคนี้อีกแต่ว่าอันเนี้ยเราต้องระวังว่าตัวเองต้องแข็งแรงไว้อย่าเป็นพาหะด้วยถ้าไปในที่ที่สุ่มเสี่ยงกลับมาก็ต้องไปตรวจก่อนและอาจจะต้องกักพื้นที่ของเราไว้เพื่อจะทำให้เราไม่เป็นพาหะไปสู่ผู้อื่นแต่สิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนมาสอนให้เราเหมือนกับซ้อมรบนะเราเคยเผลอๆไผๆสเปะสปะไม่ค่อยวางแผนชีวิตจะไปไหนก็ลวกๆลนๆตอนนี้ต้องคิดเยอะจะนั่งรถอะไรจะจับมือต้องล้างมือต้องมีแอลกอฮอล์เช็ดแอลกอฮอล์เช็ดแล้วต้องให้แห้งก่อนมันถึงจะทำลายไอ้เชื้อโรคนี้และโทรศัพท์มือถือก็เป็นตัวพาหะที่ดีเพราะเราก็ใช้เราก็วางกันสเปะสปะแล้วตอนนี้เราเหมือนเราซ้อมรบเนาะเรารู้ในรายละเอียดซึ่งโดยปกติแล้วเราก็ทำอย่างนี้แหละแต่เราไม่รู้ว่ามันอันตรายเพราะพอเราออกรบและออกศึกคราวนี้คราวหน้าโทรศัพท์มือถือก็เป็นตัวพาหะอันนึงก็ต้องวางต้องระวังต้องไม่ไปคลุกคลีอย่างถ้าใครเข้าโรงพยาบาลตอนเนี้ยเรายังไม่ได้ป่วยเราอาจจะเอาความป่วยกลับมาเราก็ต้องระวังป้องกันไม่ให้เราก็ไปทำให้ผู้ป่วยที่อ่อนแอไปมากกว่านี้แล้วเราก็ไม่เอาสิ่งที่ผู้ป่วยมาติดเรานี่ก็ต้องฝึกเลยคุณแม่ก็ได้รับคำเตือนจากลูกศิษย์ที่เป็นหมอทุกเช้าว่าขณะนี้สถานการณ์มันไปถึงไหนแล้วอย่างไรและที่เรายังเชิญทุกคนมาปฏิบัติอยู่เพราะเราแน่ใจว่า
ในสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่แออัดสบายแล้วก็ควรจะเข้าสู่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยการมีสัมมาทิฏฐิทุกมีไว้เห็นไม่มีไว้เป็นอย่ากลัวเห็นทุกเพื่อพ้นทุกเห็นทุกเพื่อประกาศอิสรภาพแห่งการหลุดพ้นของเราเนี่ยแหละพอดีวันนี้คุณแม่ต้องทำรายการด้วยในรายการพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยก็เลยเอามารวมกันเลยว่าขณะเนี้ยเราออกมาเพื่อที่จะสอนคนอยู่แล้วก็ให้เขาสอนคนจำนวนมากซึ่งมีคนสมัครอยู่แล้วก็ไม่กล้ามาอีกเยอะอีกเท่านี้แหละก็ถือว่าทุกคนก็ใช้คำสอนนี้ไปฝึกปฏิบัติเราควรจะต้องสื่อสารกันในเรื่องดีเรื่องงามเรื่องจริงเนี่ยให้มันมากขึ้นสังคมมันจะได้ไม่มีตาช่างที่เอียงเกินไปแต่ถ้าเราหยุดไม่ทำอะไรเสียเลยมันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เพียงชอบเลยนะเมื่อกี้เราพูดถึงสัมมาทิฏฐิก็คือทุกข์มีไว้เห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์แล้วต้องมีสัมมาสังกัปปะไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนตอนนี้หลานๆก็อาจจะแบบสนุกกับการที่จะมีความคิดเป็นของคนรุ่นใหม่ที่กล้าทำอะไรก็เข้าใจพวกเราเข้าใจเพราะเราเคยทำมาก่อนเราเคยพิสูจน์เรื่องความถูกต้องมาแล้วแต่ในที่สุดมันไม่มีถูกผิดถ้าถูกต้องต้องพ้นทุกข์ถ้าเราไปรวมตัวกันแล้วเราเอาถูกเอาผิดเอาใช่เอาไม่ใช่เอาชนะมันก็แพ้หมดแหละเพราะฉันต้องใช้ปัญญาเราคิดแตกต่างได้เราคิดในมุมมองของคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าไม่เหมือนกันได้แต่ต้องไม่ทะเลาะกันต้องรักกันใช้ปัญญาให้มากแม่กับลูกเดี๋ยวนี้พูดกันก็ทะเลาะกันยายกับหลานพูดกันก็เบื่อกันแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ต้องรู้ว่าการทะเลาะคือความทุกข์ไม่ใช่เรื่องถูกผิดเพราะเรื่องถูกผิดมันไม่มีอยู่จริงมันอยู่ที่ยุคสมัยมันจะเปลี่ยนไปยังไงฉะนั้นถูกต้องคือพ้นทุกข์อย่างนี้เข้าใจไหมเรื่องสุขภาพเรื่องความขัดแย้งทางความคิดมีอะไรอีกมีความทุกข์อะไรอีกล่ะเราถึงต้องมาปฏิบัติความจากพรากเป็นสิ่งที่มนุษย์สุจริตความทุกข์ของมนุษย์ก็มีเรื่องความจากพรากด้วยจากพรากจากลาภสรรเสริญเครื่องสักการะคนที่เรารักมันมีอยู่แล้วมันมีได้ลาภมันก็มีเสื่อมลาภอยู่แล้วมีได้ยศก็มีเสื่อมยศมีสรรเสริมก็มีนินทาอยู่แล้วมีสุขมันก็มีทุกข์อยู่แล้วล่ะลูกมนุษย์มันก็จะมีความทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายและจากพรากนะ5อย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่สุดเรียงมนุษย์สุดจริตนี่เราต้องเกิดยังไงอย่างเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์แก่ยังไงแก่ยังยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าใจยังงอกงามอยู่เจ็บก็เจ็บที่กายไม่เจ็บที่ใจไม่กลัวอย่างเงี้ยค่ะเกิดแก่เจ็บตายตายนี่ก็เป็นเรื่องที่มันต้องถึงเราวันหนึ่งอยู่แล้วแต่ที่เราไม่กลัวก็คือการตายทั้งเป็นเนี่ยอันนี้น่าสงสารคนที่อยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นก็ไม่กลัวตายหรอกคนที่กลัวตายก็คือยังตายทั้งเป็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะและจากพรากอันนี้ก็พยายามทำให้เห็นเมื่อเรามีปัญญาเราไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนนร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่พูดอะไรที่มันเพ้อเจ้อวุ่นวายไปกระตุ้นแล้วคนที่ถูกหลอกก็หมายถึงคนที่อ่อนแอนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องให้อภัยนึกภาพออกนะคะทีนี้ใช้วาจาสื่อสารยังไงที่จะทำให้มันเกิดความสามัคคีเนี่ยพูดมากเสียมากพูดน้อยเสียน้อยไม่พูดไม่เสียนิ่งเสียเป็นโพธิสัตว์อันนั้นก็เป็นสูตรที่เราต้องปฏิบัติแต่บางเรื่องเราต้องพูดเพื่อที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนร้ายกลายดีได้เมื่อใดที่เราเห็นว่าวาจาชอบมันทำให้เกิดการ
สร้างพลังและความสุขได้เนี่ยแล้วเราบอกว่าธุระไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของเราบางทีเราก็ต้องรับผิดชอบต่อความสุขความทุกข์ของคนในครอบครัวของเราหรือของคนในสังคมเราหรือของคนในประเทศเราแต่ต้องรู้หลักการสัพพุริสธรรมว่าพูดอย่างรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องและจากนี้ไปเราก็เริ่มเข้าสู่การปฏิบัติก็คือเราไม่เบียดเบียนสมมติถ้าเราไปอยู่ใกล้ใครสักคนหนึ่งแล้วเรารู้ว่าเขามีเจ้าของแล้วคนดีๆเขาจะถอยออกมาอย่างนี้คือไม่เบียดเบียนไม่ไปแย่งของรักใครไม่ไปขโมยใครไม่สัมสอนเนี่ยอันนี้ก็เป็นศีลของเราแล้วไม่เป็นไปเพื่อการฆ่าเพื่อรักเพื่อสัมสอนไม่เป็นไปเพื่อการเพิ่มพูนราคะส่งเสริมโทสะแล้วก็ทำให้เกิดอวิชชาคือความไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เข้าสู่การปฏิบัติในฝ่ายของสมาธิละเพียรชอบสมาธิแปลว่า 1. ต้องละอกุศลที่เคยเกิดทำให้มันจบอย่าทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นแล้วเพียรที่จะทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นและรักษากุศลนั้นต้องมีเพียรอย่างนี้ก่อนอย่างนี้เรียกว่าเพียรชอบเคยคิดเสียใจจบละต้องจบขอโทษจบขอขมาจบเข้าใจมั้ยแล้วอย่าทำอีกอย่างเงี้ยอย่าทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นอกุศลเก่าต้องจบแล้วก็ทำกุศลที่ไม่เคยเกิดเช่นชื่นชมได้ขอขมาได้สื่อสารว่าถ้าเราทำอะไรพลาดเตือนเราเลยนะขนาบเราเลยนะแล้วถ้าเราทำอะไรไม่เป็นชวนเราหน่อยอย่างเงี้ยค่ะคือการใช้ความเพียรชอบจากนั้นแล้วเราก็รักษากุศลของเราให้ต่อเนื่องในทุกลมหายใจหายใจอย่างมีสติพอเรามีความเพียรชอบอย่างเงี้ยเราจะมีสัมมาสติสติเรามันจะเห็นความไม่เที่ยงทั้งหลายทั้งปวงเลยลูกมันหายใจเข้าหายใจออกอย่างมีสติมันจะเห็นว่ากายไม่เที่ยงเวทนาคือความรู้สึกก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่เที่ยงเนี่ยคือการเห็นความไม่เที่ยงเราเรียกว่าเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิคือมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานแปลว่าอะไรแปลว่าจิตมันแน่วแน่มันตั้งมั่นน่ะมันดำริชอบได้มันปรารถนาที่จะออกจากความไม่ถูกต้องจนกระทั่งมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานการทำการงานของเราครั้งต่อไปเนี่ยมันจะทำอยู่บนมรรคฐานการตื่นที่มีปัญญาศีลและสมาธิการปฏิบัติอยู่บนมรรคฐานแห่งการตื่นมันไม่หลงทางแต่ที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันมักหลงอ่ะที่อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยคือการปฏิบัติหมดเลยนะในอริยมรรคมีองค์8ซึ่งกิจต่อมรรคคือภาวนาหรอกมาทำมรรคกับภาวนาวันนี้คุณแม่จะไม่ให้พวกเราเสียเวลามากไปกว่านี้แล้วลงมารับกรวยถวายตัวเป็นศิษย์เนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้เรามีเวลาในการไปไขควรสิ่งที่คุณแม่พูดเอาไปสู่การปฏิบัติเมื่อเรามีมรรคภาวนาจนกระทั่งเรามีสัมมาวิมุตติคือหลุดพ้นได้เนี่ยสังคมก็จะดีสังคมจะเจริญให้โรคร้ายมันมามันก็เป็นเหมือนการซ้อมรบที่ทำให้เราเจริญขึ้นงั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงฝึกซ้อมการลบทั้งไวรัสข้างนอกและกิเลสที่มันอาจเคยฝังตัวอยู่จบมันซะให้เร็วประหารกิเลสได้ก็ชนะใจตัวเองโอเคไหมคะพอไหวเนาะท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านก็วันนี้ก็เข้าจากถวายมอบกล้วยก็มอบไปด้วยกันเลยดีไม่รู้เพราะว่าเราใช้เวลาสุดท้ายเนี่ยอีกสักนิดหน่อยเพื่อจะให้พรกันแล้วคุณแม่ก็ต้องขอบคุณนะคะที่ทุกคนติดตามการทำงานของเสถียรธรรมสถาน1และหุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน2เมื่อคืนนี้คุณแม่ก็กลับมา
ถึงกรุงเทพดึกหน่อยตอนแรกว่าจะอยู่อีกคืนหนึ่งแต่คิดว่าก็ต้องรักษาพลังเหมือนกันวันนี้ก็ได้พักขอบคุณทีมงานทุกคนเลยที่แข็งแรงมากงานงดงามเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันต่อในช่วงธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะแล้วก็จะตัวแทนส่งเข้ามาคุณแม่ขอเชิญทางบ้านได้ถวายกวยคุณแม่ไปพร้อมกันเลยเพราะมีคนดูอยู่โดยปกติก็จะมีคนดูอยู่แต่ว่าวันนี้ออกผิดเวลาต่อไปนี้เราก็จะใช้เวลาอย่างนี้ในการที่จะทำการแชร์สิ่งที่เราทำอยู่ในเสถียรธรรมสถานออกไปช่วยสังคมด้วยเพื่อให้สังคมของเรากลับมาอยู่เย็นเป็นสุขคิดต่างกันไม่โกรธกันรักษาใจของเราให้เกลี้ยงเกล่าจากกิเลสมองความต่างยังมีความสามัคคีนะคะก็เชิญค่ะคุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายตลอดจนพระบารมีแห่งพระอริยตารามหาโพธิสัตว์โปรดคุ้มครองดวงจิตของท่านทั้งหลายให้รู้ตื่นและเบิกบานอยู่เนืองนิดมีชีวิตที่มีปัจจุบันขณะมีสติรู้ทันการกระทบเมื่อมีโลกมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและมีอารมณ์มากระทบใจมีสติรู้ทันไหวใจตื่นกระทบรู้ทันกระเทือนจึงไม่กระแทกให้กายเจ็บปวดอีกสัพพีทิโยวิวัชชันตุความไม่ดีทั้งปวงจะบำราบไปเพราะความไม่ประมาทในเหตุเช่นนี้และเมื่อเหตุไม่ประมาทท่านจะรอดพ้นจากความทุกข์ด้วยการกระทำเช่นนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ